ใครที่ชื่นชอบงานจิตอาสานะครับในสัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมที่นอกจากที่จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยคนชราและพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยนะครับกับโครงการที่มีชื่อว่าหมอนหลอดจิตอาสาหมอนคลายใจนั่นเองนะครับความตั้งใจของกิจกรรมนี้ก็คือว่าเขาต้องการที่จะบริหารจัดการขยะหรือก็คือหลอดที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและนำมาผลิตเป็นหมอนหลอดเพื่อแก้ไขปัญหาแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและพระสงฆ์ที่อาพาธนั่นเองและนอกจากนั้นนะครับก็การผลิตหมอนหลอดนี้ก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของไรฝุ่นภูมิแพ้แล้วก็มอบให้กับบ้านพักคนชราด้วยและอีกอันนึงก็คือว่าผลิตมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพลดอาการปวดหลังและเจ็บต้นคอและให้เห็นคุณค่าของวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้นะครับและถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ในการพัฒนาตนเองและสังคมด้วยนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปลองดูนะครับทดลองแล้วก็ไปเห็นหมอนหลอดตัวจริงแบบสินค้าจริงๆได้นะครับในวันเสาร์ที่3เมษายนตั้งแต่13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนนะครับและแน่นอนนะครับว่าไปแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นจิตอาสากันนะครับช่วยกันลงแรงแล้วก็ช่วยกันทำบุญด้วยการสมทบทุนทำกิจกรรมทำหมอนหลอดเนี่ยท่านละ200บาทเพื่อที่จะเป็นค่าอุปกรณ์ในการดำเนินใช้จ่ายกิจกรรมนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยทำบุญค่าน้ำค่าไฟและชำระหนี้สงฆ์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเกียรติบัตรมอบให้กับผู้เข้าร่วมในงานนี้ทุกคนใครสนใจนะครับเขาเปิดรับเพียงแค่30คนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่2เมษายนนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับไปที่หมายเลข0827792256ครับอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสานะครับที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่4เมษายนกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าอาสาเก็บขยะหาดดงตาลเกาะยอที่สัตหีบรุ่นที่5นะครับโดย One Fine Day นะครับจะลงพื้นที่เก็บขยะกันที่เกาะยอโดยจะมีการรวมพลจากกรุงเทพเลยนะครับขึ้นรถไปพร้อมกันมีค่าใช้จ่ายคนละ 1,100 บาทนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางค่าเรือค่าเสื้อกิจกรรมและอุปกรณ์เก็บขยะนั่นเองนะครับใครสนใจก็เขาเปิดรับสมัครเพียงแค่40คนเท่านั้นและจะปิดรับสมัครภายในวันเสาร์ที่3เมษายนนะครับเพื่อเดินทางในวันรุ่งขึ้นติดต่อสอบถามไปที่ One Fine Day นะครับเบอร์โทรศัพท์0831919554นะครับตามที่ขึ้นหน้าจอครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ Weekend Journey มาโดยตลอดและคุณก็จะได้เห็นนะครับความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของความยั่งยืนนะครับว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์ด้วยกันหรือเป็นเรื่องของการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับถ้าคุณมีเรื่องราวดีๆหรือมีประเด็นหรือมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยก็ส่งมาให้เราช่วยเป็นกระบอกเสียงในการบอกต่อได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของ Green Journey นั่นเองนะครับเราจะได้หยิบเอาเรื่องราวนะครับมาช่วยถ่ายทอดมาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อกันนะครับและยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ติดตามได้ใน Weekend Journey ในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ลาคุณไปก่อนครับสวัสดีครับ